วิโรจน์แฉปลัดอวเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศ32ทิศกันยาก่อนเกษียณปิดท้ายอีก3ประเทศโอ้โหเดินทางไปทำอะไรเยอะแยะมากมายครับวิโรจน์แฉปลัดอวนะครับเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสามหมด32ทิศอยากรู้ไปทำอะไรใช้งบเท่าไหร่นะครับกันยาก่อนเกษียณปิดท้ายอีก3ประเทศนะครับเตรียมตั้งกระทู้ถามวันที่6กันยายน256นายวิโรจน์ลักษณาอภิสรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะครับเปิดเผยเรื่องราวของปลัดอว.ความว่านะครับปลัดกระทรวงอว.เนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศมากถึง32ทริปจริงหรือไม่ไปทำอะไรใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ไอ้เราก็ไม่ค่อยจะชอบเดินทางซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้นะครับผมได้รับทราบจากข้อมูลเบื้องต้นมาว่านะครับหลังจากนะครับการระบาดของโควิดนะครับตั้งแต่นะครับเดือนมีนา2565นะครับถึงสิงหาคม256ปลัดกระทรวงการอุตสาหปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เนี่ยมีภารกิจไปต่างประเทศมากถึง32ทริปและในเดือนกันยายน256ก่อนเกษียณอายุยังมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอีก3ทริปโดยนะครับซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลมากหลายทริปเดินทางร่วมกับอดีตรัฐมนตรีอว.เบื้องต้นนะครับมีการประเมินว่าในบางทริปนะครับใช้งบประมาณถึง5ล้านบาทและเดินทางนะครับด้วยที่นั่งนะครับ First Class หรือ Business Class และการเดินทางในต่างประเทศมักจะใช้รถรับรองแยกต่างหากจากคณะเดินทางท่านอื่นๆซึ่งในประเด็นข้อสงสัยทั้งหมดนี้จากการเดินทางจากตารางการเดินทางที่ส่งมาถึงผมจะตั้งกระทู้นะครับถึงรัฐมนตรีอว.ท่านปัจจุบันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้มีการเดินทางตามตารางนี้จริงหรือไม่และงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ไปเป็นทั้งสิ้นเท่าไหร่ไปปฏิบัติหน้าที่อะไรมีความจำเป็นขนาดไหนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มีการเดินทางจากนอกกำหนดการหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาษีของประชาชนถูกใช้อย่างคุ้มค่าและที่สำคัญนะครับจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบทุจริตที่ส่อไปทางที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งเรื่องให้กับปปช.พิจารณาดำเนินการต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ๊ะในการไปดูงานที่ต่างประเทศนะครับของคณะต่างๆหรือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรืออะไรเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมอันนี้ต้องมีทำการตรวจสอบอย่างที่บอกว่างบรับรองต่างๆงบการท่องเที่ยวงบดูงานงบอะไรเนี่ยมันไม่ได้เคยได้ถูกเปิดเผยกับประชาชนให้รู้นะครับและก็มีการใช้งบแบบนี้อย่างมหาศาลซึ่งณวันนี้เราน่าจะถึงเวลานะครับที่ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องออกมาตั้งคำถามนะครับกับงบประมาณเรื่องของการที่ไปดูงานต่างประเทศงบรับรองงบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงบสารพัดที่จะงบเนี่ยนะครับใช้งบกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาหรือเปล่าใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือเปล่าหรือใช้เพื่องบการส่วนตัวหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับปปช.ฟันคดีอาญาจะเลินนะครับจันโกศลสุวิจักพร้อมพวกนะครับทุจริตโครงการของสภาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับปปช.ได้มีการออกมานะครับให้ข้อมูลในการที่นะครับในการที่ปปช.ได้มีการตรวจสอบนะครับเอาความผิดของนะครับการที่ทำทุจริตคอร์รัปชันหลายๆอย่างล่าสุดนี้นะครับก็มีออกมาว่าปปช.เนี่ยได้ฟันคดีอาญานะครับเจริญจันโกมลนะครับและสุวิจักพร้อมพวกทุจริตโครงการของสภาปปช.ชี้มูลความผิดนะครับนายเจริญจันโกศลอดีตรองประธานสภาเป็นอดีตรองประธานสภานะครับและก็สุวิจักพร้อมพวกนะครับทุจริตโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจของสภาเมื่อวันที่6นะครับกันยายน256นายนิวัฒน์ชัยเกษมเลขาธิการคณะกรรมการและป้องกันการปราบปรามและการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายเจริญนะครับจันโกศลนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1กับพวกเนี่ยทุจริตโครงการนะครับเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง
โดยข้อเท็จจริงนะครับจากการไต่สวนปรากฏว่านายเจริญเนี่ยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานสภามีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานราชการของกลุ่มงานรองประธานสภาในฐานะส.ส.ได้ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นส.ส.เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตัวเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองโดยนายเจริญนะครับได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการนะครับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีนะครับอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากันกองกำหนดขอบเขตนะครับแนวทางด้านการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในโครงการตามที่ตนเสนอเองสั่งการใช้อำนาจในการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยการทุจริตร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรองประธานสภาจัดทำและนำเสนอขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นฐานเสียงของนะครับการเมืองของตนเองและพรรคของตนและร่วมกันทุจริตจัดทำเอกสารโครงการนะครับอันเป็นเท็จนะครับโดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับของโครงการไม่ได้เดินทางไปจัดโครงการดังกล่าวการกระทำของนายเจริญเนี่ยพร้อมพวกนะครับจึงเป็นการร่วมกันทุจริตจัดโครงการไม่ถูกต้องนะครับครบถ้วนนะครับตามที่ได้รับอนุมัติเป็นเหตุให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเสียหายคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระทำของนายเจริญมีมูลความผิดทางอาญาตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา151มาตรา157มาตรา161มาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ประกอบมาตรา91นะครับและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123ทับ1ซึ่งปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561นะครับมาตรา172ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา92การกระทำของนางสาววรุณีผิวนวลมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา151มาตรา157มาตรา161มาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ประกอบมาตรา86และมาตรา91และนะครับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา123ทับ1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561นะครับมาตรา172ประกอบนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา91การกระทำของนายสุวิจักนะครับหรือนายชัยรชัยนะครับนาคชัยรชัยหรือนาคชัยยะชัยนะครับนายเอระวัตรนะครับอุ่นนะครับกงราชนายเดชชาตินะครับจันลักษ์นางสาวรักนานามเที่ยงและนายอมรเทพเพิกอินมีมูลความผิดนะครับทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา151มาตรา157มาตรา161มาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4นะครับประกอบกับมาตรา91และตามนะครับพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา123ทับ1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตราที่172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับการกระทำของนายจิรพงษ์วัฒนรัตน์นะครับไม่มีมูลความผิดทางอาญาให้นะครับข้อกล่าวหาตกไปแต่มีมูลความผิดทางวินัยไม่ได้ร้ายแรงนะครับการกระทำของบริษัท KNI Thailand นะครับจำกัดและนางกนกพรเฟื่องสิริรัตนกุลหรือโพเกตมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147มาตรา151มาตรา157มาตรา161มาตรา162วงเล็บ1และวงเล็บ4ประกอบกับมาตรา86
และมาตรา91และตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา1-2-3/1ซึ่งปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับพ.ศ.2561นะครับมาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และมาตรา91โดยได้ส่งรายงานนะครับสำนวนนะครับการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังนะครับอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจส่งรายงานสำนวนการไต่สวนนะครับเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา91วงเล็บ1และวงเล็บ2และมาตรา98แล้วแต่กรณีต่อไปนะครับขณะที่นะครับกรณีนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการของโครงการตามที่มีการกล่าวหาซึ่งได้ดำเนินการการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องให้ส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561มาตรา64ทั้งนี้ได้แจ้งผู้บังคับบัญชานะครับดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามพ.ร.บ.นะครับความผิดนะครับทางละเมิดนะครับของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่บอกได้เลยว่าก็มีการเอาผิดนะครับเจ้าหน้าที่ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ทางปปช.เองนะครับทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่มีการร้องเรียนหรือมีการทุจริตอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลาในการกระทำความผิดแต่ที่แน่ๆก็คือถึงได้บอกว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประชาชนเนี่ยต้องทำการติดตามสอบถามนะครับหรือทำการที่จะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมีการทวงถามเรื่องระยะเวลาเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้สอบถามไม่ได้ตั้งคำถามหรือไม่ได้ติดตามเรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่านะครับช่วยเหลือกันหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่ออกมาตามข้อมูลนี้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้อัยการจะส่งฟ้องครับอัยการก็ต้องส่งฟ้องนะครับหลังจากที่อัยการส่งฟ้องก็ต้องรอศาลตัดสินกับนะครับบุคคลเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับได้มีการกระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่านะครับทางปปช.ต้องทำการตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ทางปปช.ผมคิดว่ายังมีเรื่องแบบประเด็นแบบนี้อีกเยอะแน่นอนก็ต้องรอนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรที่ทางปปช.มีการยื่นเพราะมีประชาชนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบไปร้องปปช.ไว้เยอะพอสมควรและก็ยังไม่ได้พิจารณานะครับตามขั้นตอนที่ต่อไปแต่ตอนนี้ก็เห็นมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าทางปปช.ได้มีการสรุปนะครับสรุปสำนวนสรุปคดีสรุปอะไรหลายๆอย่างได้ทำการฟ้องร้องส่งฟ้องบ้างบางคนก็หลุดบ้างอะไรบ้างก็ตามหลักฐานข้อมูลที่ปปช.สามารถหาได้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามีปปช.เองนะครับมีอะไรมาแถลงออกหรือออกมาบอกกับประชาชนก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับประเสริฐเผยรัฐบาลไม่ได้หนักใจเจอถล่มวันแถลงนโยบายยินดีรับฟังนะครับคำแนะนำสมาชิกนะครับเชื่อก้าวไกลอภิปรายสร้างสรรค์แน่นอนครับว่าวันนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลเองนะครับก็ต้องใจดีสู้เสือแล้วครับงานนี้นะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงจะไม่ได้หนักใจอะไรเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้มากก็แล้วกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างเนี้ยก็คงจะรู้ประเด็นอันดับแรกเลยที่ควรจะถามก็คือเรื่องของนโยบายนี้เงินนี้จะต้อง 10,000 บาทซึ่งแน่นอนครับตอนข่าวที่ออกมาต้องมีการนะครับอภิปรายเรื่องนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับประเสริฐเผยรัฐบาลไม่ได้หนักใจนะครับเจอถล่มวันแถลงนโยบายยินดีรับฟังคำแนะนำของสมาชิกเชื่อก้าวไกลเนี่ยอภิปรายสร้างสรรค์ประเสริฐเผยรัฐบาลไม่ได้หนักใจเจอถล่มวันแถลงนโยบายชี้สมาชิกมีอะไรแนะนำก่อนยินดีรับฟังเชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านอภิปรายในเชิงสร้างสรรค์เมื่อเวลา 13:40 ของวันที่6กันยายนที่รัฐสภานายประเสริฐจันทร์ลวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรและสังคมหรือ DES ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลต่อการอภิปรายในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าทางรัฐบาลไม่ได้หนักใจเรื่องอะไรหากสมาชิกจะมีอะไรแนะนำที่สามารถอภิปรายในสภาได้ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงในสภาก็จะเป็นหลักในเรื่องของการบริหารประเทศในอนาคตแต่หากมีอะไรที่สมาชิกที่เห็นว่าจะเพิ่มเติมหรือลดก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยรวมของรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็น
เมื่อถามว่าประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาคือกรอบยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายของรัฐที่จะนะครับเป็นตัวบทกำกับนโยบายของรัฐบาลนายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญได้ผนวกเรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาก็ดีผนวกไปกับนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าจะมีการชี้แจงถึงเรื่องนะครับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในแต่ละนโยบายด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนเพราะบางเรื่องก็สามารถชี้แจงได้ในขณะที่บางเรื่องอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณมากเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารซึ่งเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติพรบงบนะครับประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ที่จะต้องเข้าสภาหลังจากนี้เราสามารถที่จะไปพูดคุยกันได้ในช่วงนั้นเมื่อถามว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่าจะเป็นวันเดียวหรือ2วันนายประเสริฐกล่าวว่าหากรัฐอาจอภิปรายได้ครอบคุมประเด็นวันเดียวก็น่าจะเพียงพอแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิป3ฝ่ายว่าจะให้วันเดียวหรือ2วันแต่ในส่วนของรัฐบาลมีความพร้อมอยู่เสมอเมื่อถามว่านะครับพรรคเพื่อไทยจะตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์การอภิปรายหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเราได้เตรียมคนอภิปรายเอาไว้และเตรียมเรื่องที่การดูแลในสภาประชุมไปด้วยความเรียบร้อยโดยเตรียมข้อมูลการอภิปรายและดูเรื่องกฎข้อบังคับการประชุมไว้แล้วซึ่งเราก็มีความพร้อมในการดำเนินการเมื่อถามถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลจับตาเรื่องของการแถลงนโยบายเป็นอย่างมากจากสื่อสารอะไรไปถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐยิ้มเล็กน้อยนะครับพร้อมกับกล่าวว่าไม่มีอะไรครับผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเชื่อว่าจะอภิปรายในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของรัฐบาลในเตรียมความพร้อมนะครับในของคุณประเสริฐจันทร์ลงทองที่นะครับได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเรื่องของความพร้อมในการแถลงนโยบายซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าวันแถลงนโยบายจะเป็นยังไงแล้วทางพรรคก้าวไกลมีข้อมูลอะไรที่จะมานะครับให้ประชาชนได้รับรู้นะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อพิจารณาตั้งคำถามนะครับก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนสมควรจะรู้และประชาชนก็ต้องติดตามเฝ้าตามอย่างที่บอกว่าวันนี้สำหรับผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้นะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้นะครับผมทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ว่าเพราะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะครับใครเป็นรัฐบาลผมก็พูดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกผมบอกว่าวันนี้ส่งให้เขาเป็นรัฐบาลเมื่อเขาเป็นรัฐบาลแล้วหน้าที่ของประชาชนอย่างผมจะมาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนี่คือสิ่งที่เป็นจุดยืนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดภาควิจารณ์สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตสิ่งที่ผมวิเคราะห์มันคือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านภาคประชาชนสำหรับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แล้วแต่ใครจะว่าผมเป็นด้อมส้มเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จุดยืนของผมมีในการทำคอนเทนต์ของเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับวิสุทธิ์นัดก้าวไกลเคลียร์เก้าอี้ประธานกรรมการสัปดาห์นี้รั่นเพื่อไทยไม่กลัวถูกตรวจสอบถ้าเพื่อไทยไม่กลัวถูกตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรรมาธิการร่างงบประมาณและกรรมการปปช.ก็ให้ก้าวไกลเขาไปเลยครับเพราะมันเป็นกรรมาธิการสำหรับการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณไม่กลัวนะครับทำไมจะต้องมาเอานะครับกรรมาธิการตรงนี้ด้วยเพราะกรรมาธิการตัวนี้เป็นกรรมการที่การตรวจสอบจริงๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าการที่เรียกกรรมาธิการเนี่ยนะครับถ้าในฐานะประชาชนอย่างผมมองง่ายๆเลยครับว่ากรรมาธิการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทั้งหมดต้องให้ฝ่ายค้านเป็นคนเลือกก่อนเลยให้ฝ่ายค้านเป็นคนเลือกก่อนเลยกรรมาธิการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นกรรมาธิการที่สนับสนุนนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการทำงานเรื่องอะไรเนี่ยโอเคพรรคฝ่ายค้านเอาเป็นคนไปเลือกก่อนเลยเพราะอะไรครับเพราะมันต้องทำงานสนับสนุนร่วมกันถูกต้องไหมแต่การตรวจสอบต้องให้ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นตัวสอบแค่นี้เองง่ายๆแค่นั้นครับวิสุทธิ์นัดก้าวไกลเคลียร์เก้าอี้ประธานกรรมาธิการสัปดาห์นี้รั่นเพื่อไทยไม่ได้กลัวถูกตรวจสอบวิสุทธิ์นะครับเผยสัปดาห์นี้นัดคุยกับก้าวไกลเคลียร์ปมโควต้าประธานกรรมาธิการที่ต้องการสำคัญรั่นเพื่อไทยไม่กลัวถูกตรวจสอบเมื่อวันที่6กันยายนนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการประสานงานวิปนะครับพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า
ในสัปดาห์นี้จะคุยนะครับกับพรรคก้าวไกลรวมถึงนะครับพรรคการเมืองที่ขอจัดสรรตำแหน่งประธานกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรซ้ำกันโดยไม่ต้องรอให้ผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดระยองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่10กันยานี้แล้วเสร็จนะครับทั้งนี้ในการประชุมเพื่อจัดสรรโควต้ากรรมาธิการนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามีปัญหาไม่สามารถตกลงกันได้นั้นเนื่องจากตัวแทนของพรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะต้องนะครับต้องการประธานกรรมาธิการ11คณะเพื่อให้มีบทบาทในการตรวจสอบโดยไม่สามารถถอยให้กับพรรคการเมืองที่มีความต้องการคณะเดียวกันได้ตามสัดส่วนของที่คำนวณนะครับแล้วพรรคก้าวไกลจะได้โควต้า10คณะและในวงประชุมยืนยันว่าจะได้11คณะนะเพราะในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองเขายืนยันอย่างมั่นใจว่าชนะแน่นอนซึ่งที่ประชุมไม่ว่าอะไรเพราะอย่างไรต้องรอผลการเลือกตั้งออกมาก่อนแต่ก็ไม่สามารถคุยกันได้เพราะก้าวไกลยืนยันว่า11คณะต้องไม่สามารถจัดสรรให้พรรคอื่นได้นะครับเพราะมีความสำคัญในบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายบริหารแม้ผมจะเจรจาว่ากรรมาธิการของสภาทุกคณะมีบทบาทตรวจสอบรัฐบาลและเรียกเอกสารตรวจสอบได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่านะครับต้องเป็นประธานกรรมาธิการเท่านั้นดังนั้นการหารือร่วมกันโดยการประนีประนอมโดยพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลไม่มีปัญหากับการถูกตรวจสอบแต่เรื่องกรรมาธิการนั้นไม่ว่าใครจะเป็นประธานกรรมาธิการหรือไม่การทำงานต้องตรวจสอบทุกฝ่ายอยู่ดีนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยไม่กลัวการถูกตรวจสอบเพราะเมื่อสภามีกรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลนะครับต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกคณะอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นจัดสรรโควต้าประธานกรรมาธิการที่ไม่ลงตัวตนไม่อยากให้นำไปพูดนอกรอบว่าเพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายของตนเองถูกตรวจสอบเพราะเท่ากับเป็นการโจมตีใส่ร้ายกันเกินไปทั้งนี้ในการหารือนะครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะครับเดิมเขาก็ต้องการประธานกรรมาธิการคมนาคมซึ่งตรงกับพรรคเพื่อไทยเมื่อเจรจาแล้วได้ถอยให้กันโดยพรรคประชาธิปัตย์เลือกประธานกรรมาธิการนะครับพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาประธานกรรมาธิการของการตำรวจนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าประธานกรรมาธิการ35คณะของสภานั้นพบว่ามีพรรคการเมืองที่ต้องการตำแหน่งนะครับซ้ำกัน6คณะคือนะครับกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีพรรคประชาชาติซ้ำกับพรรคก้าวไกลกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองนะครับส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกรรมาธิการแรงงานมีพรรคภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกรรมาธิการการคมนาคมกรรมาธิการศึกษานะครับจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณที่พรรคเพื่อไทยซ้ำกับพรรคก้าวไกลส่วนอีก26คณะที่เหลือนะครับมีความลงตัวแล้วนะครับแต่เมื่อการเจรจาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาไม่สามารถตกลงกันได้ทำให้พรรคการเมืองที่ต้องการกรรมาธิการซ้ำกันต้องเจรจาและตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะแจ้งไปยังนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เพื่อนัดประชุมให้เป็นมติร่วมกันอีกครั้งง่ายๆครับถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่กลัวการตรวจสอบเพราะฉะนั้นกรรมาธิการนะครับที่เกี่ยวกับการตรวจสอบก็ให้พรรคก้าวไกลดูแลแค่นี้จบครับไม่ต้องมาพูดว่าเอ้ยไม่กลัวการตรวจสอบแต่ไปแย่งกรรมาธิการที่เอาไว้สำหรับตรวจสอบอันนี้ก็คงจะไม่ใช่นะครับก็คงต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยต้องการอะไรกันแน่เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้คำพูดของพรรคเพื่อไทยมันไม่ได้มีความหมายเพราะส่วนใหญ่พรรคเพื่อไทยคือเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดตบสัตว์และหักหลังประชาชนอยู่แล้วแน่นอนครับว่าประชาชนก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าที่อัปเดตให้ฟังครับ